วัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็พามารดน้ำต้นไม้ค่ะก็เป็นสวนนะคะที่อยู่ที่สุรินทร์ค่ะก็ยายปลูกไว้นะคะก็จะมีต้นพวกมะพร้าวมะม่วงแล้วก็ต้นลำไยนะคะแล้งมากค่ะที่นี่ก็ได้น้ำจากการขุดบาดาล นะคะเพิ่งจะขุดเสร็จได้ไม่นานค่ะแต่ก่อนนั้นไม่มีน้ำรดนะคะมันก็จะแล้งปลูกอะไรก็ตายหมดนะคะเพราะว่าช่วงหน้าแล้งมันแล้งจริงๆขาดน้ำค่ะมะพร้าวที่ปลูกนี้นะคะถามยายแล้วมันเป็นพันธุ์ทั่วไปเลยอะค่ะจริงๆก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อยากปลูกพันธุ์ที่มันเป็นต้นเตี้ยนะคะพวกมะพร้าวน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยมะพร้าวที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะแต่ว่ายายน่าจะแบบมีมะพร้าวที่เป็นต้นพื้นบ้านเราอยู่แล้วนะคะแกก็เลยเก็บลูกมาเรียงๆไว้นะคะแล้วมันก็งอกนะคะเป็นต้นกล้าก็เอามาปลูกที่ไร่ดูนะคะในแว่นนี้โดยส่วนใหญ่เขาปลูกมันสำปะหลังกันนะคะมันสำปะหลังบ้างก็ปลูกอ้อยนะคะส่วนนาข้าวถ้ามันเป็นลักษณะที่ราบลุ่มหน่อยเขาก็จะสามารถลงข้าวได้ค่ะลำไยก็มีปลูกบ้างนะคะลำไยค่อนข้างจะดูแลยากนิดนึงเพราะว่าแมลงเยอะมากๆแมลงชอบมากินใบนะคะมะม่วงก็เช่นกันค่ะปลูกได้นะคะแต่ว่าพอถึงฤดูการหนึ่งเนี่ยแมลงมันจะเยอะมากๆมันเข้ามาแทะใบอ่ะกินใบกินแบบว่าไม่เหลือยอดเลยนะคะมันก็เลยทำให้ต้นมันชะงักจุดนี้เป็นพื้นที่ที่หาแหล่งน้ำยากนะคะถ้าเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติค่ะการขุดบ่อขุดสระเนี่ยยากมากที่จะพบน้ำหากเราขุดสระนะคะเราจะสามารถกักเก็บน้ำได้เฉพาะหน้าฝนเท่านั้นนะคะหน้าแล้งน้ำมันก็จะเหือดแห้งไปหากเทียบความอุดมสมบูรณ์นะคะสมัยโบราณที่จุดนี้คือจะชุ่มชื้นมากกว่านะคะก็จะมีเส้นทางเกวียนแล้วก็จะมีน้ำไหลลักษณะของฝนที่ตกลงมานะคะน้ำจะชุ่มชื้นมากนะคะเส้นทางเกวียนก็จะมีน้ำนะคะปัจจุบันภาพเหล่านั้นไม่มีแล้วนะคะมีแต่ความแห้งแล้งค่ะสำหรับต้นไม้นั้นอดีตเยอะมากค่ะเยอะกว่านี้เยอะเลยปัจจุบันก็เตียนนะคะจะเข้ามาแทนที่ด้วยพืชพันธุ์ทางการเกษตรค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ